YouTube หม่อมถนัดแดกติดต่อด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ LINE ID TND House ร่วมสนับสนุนรายการเพื่อให้เราทำคลิปดีๆต่อไปได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปเฮ้ยอะไรตกใจทำไมเล่าเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมาสะกิดทำไมตรงนี้เอ้ยจะมันสองข้างทำไมวะจะตกใจทำไมเล่าที่ไหนอ่ะมันเป็นอุโมงค์จากอ่ะเราเคยไปแบบเนี้ยเที่ยวอย่างเงี้ยที่ตอนเราไปเวียดนามนะไปนั่งเรือกระด้งอ่ะแล้วพายอ่ะที่นี่ประเทศไทยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอุโมงค์จากแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้นะครับอยู่ที่บางใบไม้โอ้โหดูดิฮะมันสวยงามมากเลยแต่ว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหรอแล้วอะไรจะหลอกเหรอไหนหลอกมาดิจะเป็นลมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยทุกวันอาทิตย์เขาจะมีกิจกรรมนะครับมีการให้พายเรือแล้วก็มีการแต่งชุดแบบเขาเรียกแบบชาวบ้านพื้นบ้านแล้วก็ให้เรานั่งนักท่องเที่ยวมานั่งเนี่ยแล้วก็มีตลาดน้ำด้วยนะทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้ผมไม่ได้มาตลาดน้ำเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาวันอาทิตย์ผมจะพาไปเที่ยวที่บางใบไม้นี่แหละต้องบอกว่าคลิปก่อนเนี่ยเราพาไปแดกหอยนางรมสุราษฎร์มาแล้ววันนี้เรามาบางใบไม้ต้องมาแดกอะไรมาแดกใบไม้มาแดกใบไม้ไม่ช่วยอะไรคุณเลยมะพร้าวมะแดกมะพร้าวเดี๋ยวจะพามาดูว่ามะพร้าวเนี่ยที่เขาเอามาแกงกะทิกันเนี่ยมันนอกจากเอาไปทำกะทิแล้วจะทำเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาแดกเมนูที่ทำจากมะพร้าวกะทิที่บางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยว่าแต่ว่าบอกพี่เขาไปเร็วๆหน่อยได้ไหมมันไม่มีเห็นมีใครเลยอ่ะแถวนี้พี่ดูทางนู้นดิอะไรอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาที่สวนลุงสงนะครับสวนมะพร้าวแกงเนี่ยที่เก่าแก่กว่า100ปีเลยนะครับต้องเรียกว่ามาเที่ยวบางใบไม้แล้วคุณต้องไม่พลาดที่จะมาสวนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บมะพร้าวมาแดกกันมันเดี๋ยวนะฮะโอ้ยขึ้นไปดิเร็วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสงทำไมยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะเขาไม่ใช่ครับนี่ลูกลุงสงครับเขาเป็นลูกลุงสงเหรอใช่ครับโอ้เดี๋ยวพาผมมาเที่ยวหน่อยเชิญเลยครับนี่ฮะทายาทลุงสงแหมเกือบคุยถอดกระรอกแทะไปแล้วต้องเป็นคนดูแลฉันไม่ใช่เหรอเธอก็ต้องผัดกันบางทีบางจังหวะเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมโอ้ยพี่ตู่ครับผมลิงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นลูกปั้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ลิงแล้วใช่ไหมในการเก็บมะพร้าวโอ้ยไม่น่าจะมีแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราไปไหนต่อเราไปเก็บมะพร้าวกันเลยดีกว่าไปเก็บมะพร้าวผมอยากดูว่าถ้าเขาไม่ใช้ลิงแล้วเขาจะใช้อะไรวะน่าสนไปใช้ยายต้อยก็ได้ไม่ใช่ลิงนะเธอเหมือนอุ๊ยพี่ตู่ครับมะพร้าวกะทิเนี่ยมันต้องปลูกกันเป็น100ปีเลยครับมันปลูกมาตั้งแต่เดิมแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับโอ้แต่มันสูงมากเลยนะพี่สูงครับมันต่างกับมะพร้าวน้ำหอมยังไงอ่ะคือลูกมันจะใหญ่หลักๆก็คือเขาเอาไปทำคั้นเป็นน้ำกะทิเพื่อประกอบเมนูอาหารสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ทำได้เยอะแยะมากมายแล้วเวลาเก็บยังไงเนี่ยพี่มันก็มีไอ้นี่ตัวนึงครับอะไรไม่ต้องกลัวครับนี่เขาไม่กัดไม่กัดอะไรไอ้เหี้ยลิงไอ้เหี้ยไอ้ดูกูด้วยไอ้เหี้ยพี่ตู่ไม่ช่วยกูเลยพี่ตู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ทำอะไรโอ้ยทีบกูด้วยไอ้จ๊ะทีบอ่ะมันมาทำอะไรพี่เดี๋ยวก่อนลงมาครั้งนี้ค่ะอันนี้อะไร
ลิงชื่อเสารู้ลิงชื่อเสาแล้วมาทำอะไรเมื่อกี้เห็นเขาคุยอยู่นึกว่าประกอบใจขึ้นมะพร้าวแต่ที่แท้ไม่ใช่มะพร้าวกลายเป็นคนใช่ลิงอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามาใกล้กูขึ้นมะพร้าวลิงอย่างเงี้ยขึ้นมะพร้าวเอาแล้วไม่มีเครื่องมืออื่นเลยครับเครื่องมืออื่นก็มีไม้สอยแต่ตอนนี้ไม้สอยมันหายากไม้สอยหายากกว่าลิงเหรอโอ้ยลิงหาง่ายกว่าเหรอที่สุราษฎร์เนี่ยนะโอ้ยแล้วมันเก็บนี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยที่เขาฝึกกันมาแล้วก็ใช้ลิงเก็บมะพร้าวก็จะมีการฝึกมีโรงเรียนสอนฝึกลิงนะครับแล้วนี่คือฝึกเขาจนเขาเลือกผลเป็นแล้วว่ามันควรจะเก็บลูกไหนมาก่อนที่เอามาทำแกงเอามาทำกะทิได้ผมอยากเห็นแล้วเอาขึ้นให้ดูหน่อยได้ได้เอาคุณจะขึ้นยังไงเอาไปเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าอีกเฮ้ยมองหน้ากูทำไมไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้มะพร้าวอย่างนี้นี่เราต้องปลูกกี่ปีถึงจะเก็บผลมันได้ประมาณ5ปีครับก็ให้เริ่มให้ผลอ๋ออย่างรุ่นประมาณเนี้ยประมาณ40ปีแล้วอุ้ยโอ้ล่วงแล้วโอ้ยโอ้ยสาวมึงเบาๆหน่อยแม่เอาโอ้ยอุ้ยแล้วเสามันรู้ได้ยังไงอ่ะกำนันว่ามันจับน้ำหนักเอาหรือดูสีอย่างเดียวมันทำอย่างเดียวมันดูสีแล้วก็ทำอ๋อดูสีแล้วก็เฟี้ยงลงมาอย่างเงี้ยนะโอ้แล้ววันหนึ่งอย่างงี้มันเก็บได้กี่ลูกกำนันวันหนึ่งประมาณสัก700ลูกฮะ700ลูกไอ้เสามึงนี่เจ๋งจริงๆทำเสียงเพื่ออะไรฮะส่งสัญญาณให้มันทำงานทำเป็นการกระตุ้นใช่กระตุ้นเนี่ยนะกระตุ้นลิงนี่ภาษาลิงเหรอเนี่ยก็พอหมดทลายนี้ปุ๊บแกก็จะไปอีกทลายนึงโอ้โหสั่งได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะนี่เป็นกระแสจิตสั่งแล้วนะครับเนี่ยพี่ตู่อย่างนี้เราจะดูได้ไงเพราะนี่มันคนละสีหลากสีมากเลยเนี่ยดูยังไงอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งสองสีแล้วพอตั้งไปสักระยะหนึ่งสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ถือว่าแก่นี่แห้งแล้วครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ก็แห้งเหมือนกันก็จะสีประมาณนี้ก็คือลิงเขาก็จะแยกสีออกเพราะเรามะพร้าวมาทำกะทินี่มันต้องมะพร้าวแก่จัดเลยใช่แก่คาต้นเลยครับ45วันลิงจะเก็บครั้งหนึ่งโอ้45วันเก็บครั้งหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งไม่เอาพี่ตู่พาไปตอนนี้เราจะไปทำเมนูอะไรวันนี้ปลาย่างจากเปลือกมะพร้าวเปลือกก็คือกาบมันแห้งๆนะโอ้แล้วอะไรอีกเมนูนึงแล้วก็คือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำมาทำไรเอามาเผากับลูกมะพร้าวอ่อนโอ้โหสองเมนูเลยโอ้ยมึงยืนสองขาได้ด้วยเหรอโอ้ยอย่าต้อยเธอไม่กลัวมั้งเหรอช่วยเฮ้ยเสามึงไม่ต้องมองกูไปเถอะพี่ตู่พาผมไปหน่อยไปกำนันอย่าให้มาใกล้ผมไปก่อนที่เราจะไปทำเมนูที่ใช้มะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงเราก็ต้องมาแยกประเภทก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถามพี่ตู่ว่ามะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวกะทิเนี่ยมันต่างกันเนี่ยภายนอกเนี่ยเห็นชัดๆเลยมะพร้าวน้ำหอมคือลูกเล็กกว่าใช่ครับใช่ไหมฮะแต่นี่คือมะพร้าวกะทิกะทิลูกจะใหญ่กว่าความหมายคือมะพร้าวเพื่อที่จะเอาไปทำน้ำกะทิมะพร้าวกะทิจะเป็นแบบอีกจะเป็นเนื้อทานเนื้อก็อันนี้จะกินน้ำกินน้ำกินเนื้อกินเนื้อเนื้ออ่อนๆใช่มีความหอมมีความหวานครับแล้วถ้าอย่างนี้เอาไปคั้นเป็นน้ำกะทิแล้วน้ำมะพร้าวนี่กินได้ไหมกินได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยสู้มะพร้าวอ่อนไม่ได้โอ้เดี๋ยวพี่ปอกให้ดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าอยากเห็นว่าข้างในเป็นยังไงข้างนอกเนี่ยเห็นแล้วนะฮะต่างกันเลยคือลูกผลใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับอ้าวปอกเลยครับพี่ก่อนอื่นต้องได้ยินน้ำก่อนอันนี้มะพร้าวดีอ๋อเหรอครับผมออกมานี่ก็จะขุยมะพร้าวจะเยอะมากอันนี้นี่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเชื้อเพลิงใช่เพื่อที่จะมาย่างปลาลมควันมันอ่ะมันจะได้กลิ่นความหอมภูมิปัญญาคนไทยคือไม่ทิ้งเลยแล้วนี่คือนี่มะพร้าวที่ห่วยทองแล้วไงขอโทษครับนี่คือมะพร้าวกะทิแบบนี้ไอ้ช่องนี้ที่เขาไว้ล้างหน้าป่ะครับไม่ใช่มะพร้าวนี้เปล่ามะพร้าวหน้าไงยังไม่ตายรู้แล้วพูดถึงอ่ะอ้าวมานี่ผมเองช่วยนะครับโหนึกว่าจะเฉาะวิธีเฉาะนะครับดูเขาจะมีตานี่ตาตาสามดวงนี่ปากแล้วก็ตามันจะมีไอ้ข้างในอ่ะที่มันมีเขาเรียกแก้วป่ะตอนนี้ยังไม่มีพอสักพักเนี่ยมันก็เขาจะเริ่มเป็นจาวจาวผมชอบกินมากเลยอร่อยมากเออครับตีเบาๆไม่ต้องแรงครับ
แค่นี้เองออกแล้วเหรอออกแล้วอุ้ยออกแล้วโอ้โหน้ำเพียบเลยนะนี่ขอดูเนื้อข้างในได้ไหมฮะโอ้โหอันนี้หนามากของแท้ครับต้องหนาอย่างนี้มะพร้าวเดี๋ยวขอชิมหน่อยชิมหน่อยนะฮะน้ำมะพร้าวชิมหน่อยฮะไม่ใช่ล้างหน้าไม่ตายพี่ชิมก็ได้จะซาซานิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนหรือหวานหวานไม่นิยมทานถ้าไม่กินเนี่ยเอาไปทำอะไรก็จะเอาไปทำน้ำหมักจุลินทรีย์อ๋อก็ยังมีประโยชน์มีประโยชน์งั้นลองมะพร้าวน้ำหอมหน่อยครับมีดจะต้องคมนะโอ้แบบไหว้เจ้าอะนะไหว้เทพไหว้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะหั่นให้มันหัวมันมีจุกแหลมแหลมอะหัวเข้าให้หัวเดี๋ยวทานน้ำก่อนเออไม่งั้นเดี๋ยวกินเหล็กมันทำให้น้ำเปลี่ยนรสชาติได้นะครับใครเคยลองมั่งยังไม่ทันกินเลยหอมกว่ากันเยอะเลยหอมกว่ากันเยอะเป็นไงครับอร่อยหวานคนละเรื่องเลยไม่แบ่งคนนู้นบ้างครับไม่ทันแล้วดูตรงแล้วหมดถ้วยเดี๋ยวให้เขาไปกินอย่างอื่นเอาอย่างนี้ได้แล้วได้แล้วเราก็จะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำเมนูของข้าวกันครับโดยใช้มะพร้าวครับผมตอนนี้เรากำลังไล่ยุงอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเรากำลังย่างปลาย่างปลาใช่โดยมีกาบมะพร้าวเป็นสุดยอดเลยกาบมะพร้าวเป็นเชื้อฟืนใช่แล้วเรามีตะแกรงเป็นอะไรฮะต้นจากต้นจากเหรอปลาวันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาจ้องมองจ้องมองตลกเหรอจริงๆทางนี้เขาเรียกจ้องมองนี่มันปลากระเบนน้องลูกปลากระเบนอ๋อลูกปลากระเบนเหรอคุณแม่อ๋อเขาเรียกจ้องมองอ้าวแล้วทำไงแล้ววางเลยวางเลยครับแค่นี้จบไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยเหรอไม่ต้องปรุงแม่บอกไม่ต้องปรุงน้ำจิ้มก็ปรุงน้ำจิ้มอ๋อเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอาแค่สุกพอเพราะว่ามันได้กลิ่นของความหอมของเจ้าตัวกาบมะพร้าวกับไอตัวอะไรเขาเรียกใบอะไรแกนจากเนี่ยนะครับแล้วนี่อะไรคะเนี่ยเนี่ยกระต่ายครับกระต่ายอะไรดูดิกระต่ายอะไรเนี่ยปากขนาดนี้นี่มันไก่ขูดมะพร้าวเหรอ ขูดยังไงไหนหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าทางนู้นก็ใส่ลงไปเลยใช่ค่ะแล้วก็วนจนกว่าจะหมดนี่พี่พอแล้วขอบคุณครับมานี่สิเห็นหน่อยที่เนี่ยนี่เด็กปัจจีนโอ้เจอสาวสุราษฎร์ได้ไหมอ้าวโชว์หน่อยข้าจะไปขุดอ้าวอุ้ยไก่จะหักไหมเนี่ยทำไมพูดอย่างนี้อ่ะเอาลองโอ้ไม่เล่นละไม่เล่นละไม่แย่ละอ้าวดูสิระวังนิ้วแหกนี่เป็นแสดงว่าทันแสดงว่าทันยังไม่แก่ตอนที่ได้เมียเนี่ยผมนึกตลอดผมอุ้ยเมียผมนี่เพิ่งจบมหาลัยนี่จบมาเป็น10ปีแล้วจะส่งแล้วจะล้างมะพร้าวเลยทำเมนูโอเคทำเป็นนี่ไงได้แล้วนี่เป็นขุยอย่างงี้แล้วเขาก็จะเอาไปน้ำอุ่นมาคั้นขยำให้มันเกิดน้ำกะทิของมะพร้าวอีกทีนึงได้แล้วอันนี้เมนูต่อไปทำอะไรครับต้มยำเหรอเขาเรียกต้มยำป่ะเป็นกุ้งอบด้วยลูกมะพร้าวอ่อนแล้วทำไงก็เอาตัวกุ้งเนี่ยกุ้งเนี้ยก็คือกุ้งแม่น้ำก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้เองใส่ลงไปก็ล้างทำความสะอาดหน่อยสามตัวโอ้แน่นแล้วเอาน้ำในลูกมะพร้าวมาเนี่ยใส่ลงไปเอาใส่ลงไปเดี๋ยวแล้วก็วางไว้ในเตาไฟได้เลยไอเตาไฟนี่ก็ไม่ใช่ถ่านนะเป็นกะลามะพร้าวเอาไปเผาไฟแล้วได้เป็นถ่านมาอีกเนี่ยได้แล้วก็ปล่อยเผาไปเลยอย่างเงี้ยใช่โอเคนี่เองครับที่เหลือก็รอแดกครับอ้าวเราก็เติมไฟไปเรื่อยๆรอฮะรอแดกครับไอ้จำมึงก็เมื่อกี้นี้ที่เหลือจากใส่มะพร้าวก็เอาไปปิ้งกับปิ้งย่างถ่านกะลามะพร้าวครับนี่ลุงสงใช่ไหมครับ
ใช่ครับโอ้โหลุงสงสวัสดีครับทําสวนมานี่มีกี่ไร่เนี่ยตอนนี้มะพร้าวมีกี่ต้นลูกมีกี่ลูกมี 1,000 กว่าลูกเอ้ย 1,000 กว่าต้นแน่ได้หลงแล้วหลงแล้วหลงเหลี่ยมผมแล้ว 1,000 กว่าต้นมีกี่ลูก4คนก็คุณถามมะพร้าวอยู่ผมไม่ได้ถามเนี่ยเธอไม่ช่วยมาแกล้งครับผมแกล้งครับขอโทษครับอันนี้อ้าวได้แล้วเมนูปลาอะไรนะปลาจ่องมองจ่องมองมันก็เหมือนปลากระเบนปลากระเบนอ้าวแล้วนี่คือกุ้งอบมะพร้าวอ่อนกุ้งอบมะพร้าวอ่อนที่นี่นี่นอกจากมีมะพร้าวมีลูกมะพร้าวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพียบเลยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวแล้วผมเห็นมีที่ที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาด้วยเหรอที่เนี้ยใช่ครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอ๋อที่นี่เลยมะพร้าวนี่แสดงมีประโยชน์มากเลยนะหลายอย่างหลายสิ่งตกลงมะพร้าวมีกี่ลูกครับพี่แดกยังไงน้ำจิ้มยังขาดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมาหืมกลิ่นหอมมากเอาเปิดดูหน่อยสินั่น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 นี่เขาก็เอาเมื่อกี้เห็นคุณแม่ไปเอายอดหามะพร้าวมาโปะทับไว้ข้างหน้าเขากินกันตรงไหนก่อนฉีกครับมันจะเนื้อมันจะเหมือนครับเราจะฉีกเป็นชิ้นออกมาได้โอ้ครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยโอ้โหจริงจังเหรอเฮ้ยชื่ออะไรนะจองมงจองมงจองมงจริงจังไงนะกระดูกอะไรมันกินได้หมดเลยมันจะนิ่มๆหอมหอมหอมทานก่อนพี่ทานก่อนจิ้ม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 ไม่ต้องละไม่ทันมาอืมอร่อยอืมอืมแกน้องมั้งอ่ะแม่แม่ทำไมอ่ะผมอยากกินตัวนี้ก่อนนะแม่อยากกินคนเดียวเห็นไหมผมไม่เคยทิ้งเมียอยู่แล้วแม่ทิ้งใหญ่อ่ะร้อนไหมร้อนอุ้ยอ้าวร้อนแล้วจะให้หนูกินทำไมอ้าวนี่ไงกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยไม่ร้อนหรอกฝึกไว้ฝึกไว้เป็นไงหอมนะหอมเนื้อปลาหอมมากเมื่อคนมาเที่ยวต่อไปมีเมนูนี้กินไหมเนี่ยจริงๆที่นี่ยังไม่มีเมนูนี้แต่ต่อไปถ้าว่ามีคนมาถามเยอะๆเนี่ยเราก็กำลังจะเปิดร้านอาหารเปิดที่นี่อยู่แล้วด้วยเปิดเป็นร้านกาแฟอาหารเนี่ยอาจจะเมนูไม่เยอะอย่างนั้นเรามีเมนูนี้นะอันนี้สุดยอดโอ้นี่กุ้งกุ้งไอ้น้ำมะพร้าวต้มน้ำมะพร้าวคือตัวกุ้งเนี่ยเขาจะดูดเอาตัวน้ำมะพร้าวขึ้นไปกุ้งก็จะหวานขึ้นหอมหอมหอมเปลือกกุ้งด้วยเพราะว่ามันถูกไฟด้วยนะแล้วก็เอาเยอะเหรอโอ้ยไม่ออกแล้วครับไม่เปล่าเลยเหรอไม่เป่าเหรอต้องเป่าด้วยเหรอมันร้อนนะพี่เหรอลืมไปหรือเปล่าอืมไม่ร้อนมากอืมถ้าควันอ่อนครับพ่ออืมหวานไหมครับต้องกุ้งหวานนะหวานหวานหวานแล้วก็ไม่เนื้อไม่แห้งด้วยทำ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 ช่ำน้ำมะพร้าวเก่งมากเก่งมากไอ้อย่างนี้มันยังกระแดงกระด้างมันกระแดงมาไงกระแดงเราอ่ะนี่พูดเนี่ยกระด้างแห้งอะไรเนี่ยมันก็ต้มร้อนน่ะร้อนสิกุ้งสดๆนะครับโอ้โหเอ้าไม่แบ่งเลยเหรอกัดมันสิโอ้ยอะไรเนี่ยขอบคุณครับพ่ออ้าววันนี้สุดยอดนะครับสวนลุงสงสุราธานีตำบลบางใบไม้เออน่ะเกือบพูดผิดอีกแล้วไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสามาเสามาใครเสาเสาอะไรล่ะพี่เสาอ่ะไหนอ่ะลิงนู่นอ่ะมันยังไม่ไปอีกเหรอ